ือกันก่อนไปเชียงใหม่นะเชียงใหม่เชียงใหม่สวนพฤกษศาสตร์คือตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วไงบรรยากาศวันแห่งความรักกำลังอบอวลใช่ไหมเจ๊ตั้งชมพูแดงขาวดอกกุหลาบใช่ไหมแต่นี่ที่สวนนี้นะไม่ใช่มีดอกกุหลาบแค่สีอย่างที่เจ๊ว่ามานะอะไรอ่ะมันเบเบไปอ่ะจริงเหรอต้องเป็นสีอะไรอ่ะสีเขียวรสชาติสดอ่ะคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะค่ะนี่เขาบอกว่าที่นี่จะมีความสวยงามของนี่โอ้ยกุหลาบเขาเป็นอย่างนี้เนาะกุหลาบเขียวกรีนโรสนี่กำลังออกดอกสวยงามแข่งกับกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกุหลาบเขียวเนี่ยคุณผู้ชมรูปร่างมันจะต่างจากกุหลาบทั่วไปนะเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์จนเปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้แล้วลักษณะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเหมือนคล้ายแบบกลีบเลี้ยงอะแล้วก็ใบเนี่ยซ้อนๆๆๆๆเรียงกันเป็นชั้นๆอันนี้ยังไม่บานนะค่ะแล้วก็ดอกเนี่ยมันจะออกเป็นช่อเป็นแบบขนาดเล็กๆแต่ไม่มีกลิ่นหอมอันนี้จะเป็นกุหลาบพันธุ์ไม่มีกลิ่นหอมเป็นอย่างงี้ค่ะคนทั่วไปไม่นิยมปลูกเพราะว่าราคามันแพงเนาะแล้วมันหายากแล้วต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยใช่ค่ะสำหรับการให้กุหลาบเขียวอ่ะต้องให้กุหลาบเขียวกันแล้วในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักนะคะเป็นไงเป็นไงสื่อถึงโอ้ดูยิ่งใหญ่ยังไงคะสัญลักษณ์ของชีวิตเพราะว่าหมายถึงการอวยพรให้ผู้รับเนี่ยมีอายุยืนยาวและที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้ะใช่อีกหนึ่งกุหลาบที่ภูมิใจนำเสนอเลยคืออะไรคะโรกุซ่าเฮ้โรกุซ่าเป็นกุหลาบโบราณดั้งเดิมมาแล้วโรกุซ่านะจ๊ะหน้าตามันจะแปลกไม่เหมือนใครเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ดอกมันบานและร่วงโรยไปแล้วเนี่ยเอาน้องดูนะจ๊ะมันจะออกผลยังไงฮิปสีส้มฮิปเฮปเมื่อสุกมันจะสีแดงเนาะแล้วมันจะมีเมล็ดข้างในมีรูปร่างคล้ายมะเขือเทศก็คล้ายเชอร์รี่ก็เอาคล้ายด้วยผู้ชมสามารถรับประทานได้ในต่างประเทศแล้วนิยมเอามาทำที่เขาเอามาทำแยมผลไม้อะ อันนี้แหละฮิปสีส้มฮิปสีส้มนอกจากนี้นะยังไม่จบค่ะพี่ดอยยังไงคะนักท่องเที่ยวที่มายังได้ตื่นตาตื่นใจกับดอกกุหลาบอีกหลากหลายสีสันเลยค่ะที่มีกว่า65สายพันธุ์นะคะอยู่ภายในนี่เลยค่ะ Rose Garden สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่กำลังเบ่งบานอวดสีสันกันเนี่ยเป็นยังไงคะสีชมพูสีขาวสีแดงโอรสสีเหลืองไปปักหมุดกันเลยดีกว่าเชียงใหม่เนาะใช่ค่ะได้เลยค่ะเด็ดได้ไหมน้องเด็ดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวตีมืออ๋อเหรอไม่ได้เนาะถ่ายรูปได้ใช่นะปะค่ะจากที่